เริ่มเรื่องแรกจากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันก่อนเพราะเ<ะ>มะื่อวานนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศแผนยุทธศาสตร์ในระยะ3ปีต่อจากนี้ไปจริงๆมีหลายเรื่องมากนะครับทั้งเรื่องของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จะมาจากต่างประเทศและอื่นๆอีกหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวจะมีกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเพื่อให้ล้อไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในแวดวงการลงทุนนะครับก็น่าจะตามมองว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของตลาดสินทรัพย์เป็นกระดานตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยโดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นคนดูแลมาดูรายละเอียดกันครับแผนงานทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์ในภาพใหญ่นะครับคุณภากรปีตาทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าจากสถานการณ์ความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย โลกดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนครับมีการปรับตัวมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแผนกลยุทธ์3ปีต่อจากนี้คือตั้งแต่2,565จนถึง2,567ก็จะขยายการเชื่อมโยงการลงทุนของโลกควบคู่ไปกับโลกในอนาคต เชื่อมโยงโลกปัจจุบันกับโลกอนาคตเข้าหากันให้กลายเป็นแหล่งรวมของการลงทุนของประเทศครับแล้วก็จะส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่แล้วก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศนี่คือภาพใหญ่นะครับทีนี้เข้าไปดูข้างในเราจะพบว่ามีกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด3ด้านด้วยกันด้านแรก คือการเชื่อมโยงโอกาสของทุกภาคส่วนด้วยการส่งเสริมการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นจดทะเบียนใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือว่า IPO ของบริษัทที่มีศักยภาพและก็มีการเติบโตสูงและก็การจดทะเบียนของบริษัทจากต่างประเทศจะมุ่งพัฒนาแหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม S.E.S.M.E.Startup เป็นการต่อย,ยอดจาก Life Platform มามา,มาสู่ Life Exchange ครับ โดยคาดว่าจะเปิดการซื้อขายได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้แล้วก็จะมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงการลงทุนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยกระบวนการเปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพและก็ส่งเสริมผู้ลงทุนบุคคลให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการซื้อขายอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ครับด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่เยอะนะครับแล้วก็เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ETF DWDR หรือว่า f u n c t i o n a l Product อันนี้คาดการว่าจะเปิดซื้อขายได้ต้นไตรมาส3ามของปีนี้ด้านที่2นะครับก็คือการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ครับแล้วก็จะยกระดับการบริหารจัดการผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดคุณแบบครบวงจรผ่านรูปแบบดิจิทัลด้วย แล้วก็จะพัฒนาตัว ESG Data Platform เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับการลงทุนในหุ้นยั่งยืนรวมทั้งเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ Digital, ดิจิทัลโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยหรือว่า TDX ภายในไตรมาส3ของปีนี้เดี๋ยวสักครู่จะมาขยายความประเด็นนี้กันด้านสุดท้ายให้ครบถ้วนก่อนครับ คือการส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทยผ่านการส่งเสริมและการศึกษาด้าน ESG ผ่านการร่วมมือกับสถาบันการศึกษารวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานด้าน ESG นะครับส่งเสริมทักษะทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในทักษะชีวิตของคนไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้วิชีชวิตวิถีใหม่รวมทั้งเพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมและก็สนับสนุนธรราธิบาลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของตลาดทุนไทยด้วย ทีนี้เรามาขยายความกันต่อคุณผู้ชมครับในส่วนของการเปิด TDX หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยที่ทางคุณภากรแจ้งว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับคุณภากรบอกว่าปัจจุบันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําลังขอใบอนุญาตจัดตั้งจากทางสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปครบถ้วนทั้งหมดภายในไตรมาสแรกของปีนี้ครับ หลังจากนั้นจะมีการกำหนดเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆอันนี้เบื้องต้นก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักง,งานกรลอตอด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเข้ามาระดมทุนหรือซื้อขายในกระดานเบื้องต้นอาจจะกำหนดเป็นโทเค็นที่มีสินทรัพย์อ้างอิงก่อนครับถ้ามีข้อสรุปชัดเจนทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะออกมาให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า เท่านี้ก็ได้รับความสนใจเยอะเลยนะครับว่ากระดานที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยหรือ TDX ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน้าตารายละเอียดต่างๆจะออกมาเป็นอย่างไรครับเรามาปิดท้ายนะครับด้วยเป้าหมายของแผนการระดมทุนหรือ IPO ปีนี้ะจํำกันได้ว่าปีที่แล้วก็ IPO ก็คึกคักมากนะครับทั้งตลาดหลักทรัพย์คาดการณ์ว่าจะมีบริษัทที่เข้ามาระดมทุนผ่านการขายหุ้น IPO และก็เข้ามาจดทะเบียนไม่น้อยกว่าปีก่อนเพราะว่าปีก่อนมีมูลค่า IPO สูงถึง454,000ล้านบาทนะครับปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณามากกว่า20แห่งที่จะขยอยเข้าซื้อขายในปีนี้นะครับนี่คือภาพรวมของแผนการดำเนินง,งานกลยุทธ์ของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลา3ปีต่อจากนี้ไปซึ่งแน่นอนว่า แต่และเรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักลงทุนในตลาดไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ TDX ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ